คจิตมากๆมาบ้ามากก็ไปยืนต่อแถวกันนะคะตั้งแต่ครับเกิดอะไรขึ้นครับเตยครับ an hour delay on ชื่ออะไรนะ timber shareคนที่ต่อแถวก็เลย migrate ไปนี่นะครับคนกำลังคน migrate ที่เขาต้องรีบไปกันเพราะว่าเขาอยากขึ้นลิฟต์คนแรกๆจะได้ fresh powder snow ตอนนี้นะคะเหนื่อยมากเหนื่อยมากจะตายแล้วเรามีเพื่อนร่วมทางหนึ่งคนนะครับที่เราไม่รู้จักต้องเดินอีกเดินอีกเดินอีกใกล้ถึงแล้วนี่ 60% แล้วเหลืออีก 40% เดินอีก 40% เพื่อไปลงสิ่งที่เรียกว่า Snake Ridge นู่นเหนื่อยCome on, Top Gun. Hi. วันนี้เราอยู่ที่โพลาร์พีคนะคะได้ขึ้นมาที่โพลาร์พีคแล้วโอ้โหวิวที่สุดที่สุดในเฟอร์นี่ใช่แล้ววิววิวสวยมากดูสิตอนนี้เรากำลังอยู่บนยอดเมฆนะคะสิ่งที่เรียกตอนนี้วิวแบบนี้ก็คืออะไรนะพี่ inversion สวยมากวันนี้อากาศเป็นไงบ้างคะหนาวหรอแต่จริงวันนี้บนนี้หนาวข้างล่างอุ่นๆสวยมากนี่มี snow monster ไม่แพ้เซาไม่แพ้เซาออนเซ็นเลยทีเดียวค้างอยู่ก็ลองถ่ายเตยถ่ายตัวเองครับไม่ได้ถ่ายตัวเองสักหน่อยถ่ายไอซ์แหละนี่นะคะเรากำลังติดนี่อยู่บนสิ่งนี้นะคะคือมองลงไปมองอะไรไม่เห็นแล้วอ่ะดูดิเรากำลังติดอยู่บนกำแพงหินนี่ซึ่งเราลงจากตรงที่พีกำลังลงมาอยู่นะคะกระดึบกระดึบก็ลงมานะคะDouble Black Diamond มาบอกอะไรตอนนี้ติดแบบ literally ติดอยู่บนกำแพงหินจริงๆโอ้เนาะไหนเรามาดูกันว่าเราจะลอดลงไปในสภาพแบบล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนนะคะเก่งมากครับ
นี่นะเมื่อกี้ลงจากข้างบนนู้นมาเย้พวกเราก็รอดลงมาได้นะคะอย่างทุลักทุเลก็ตอนนี้ก็ซ่านะคะจะกลับขึ้นไปใหม่แล้วใครกำลังซ้อมมาอยู่เออกำลังจะกลับแล้วเศร้ามากเลยขี่ม้าตกด้วยเอากระเป๋ามาไม่กระเป๋ามาไปจองที่ก่อนThe Source Snowboards ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านบอร์ดกันนี่กลับมาที่เดิมอีกแล้วแต่ว่าก็จะเห็นว่าแบบมีทุกอย่างเลยมี binding มีรองเท้าให้เลือกมี snowboard ของผู้หญิงเต็มไปหมดเลยให้เลือกดูสินี่นะคะก็มีรุ่นนี้ที่ดูด้วยที่ดูเพราะว่าลายสวยอันนี้ผิดนะคะแต่ว่าดูเพราะลายสวยน่ารักไหม Yeser Fly V ตอนแรกอยากได้มากแต่ว่าคุณเตยบอกว่ามันไม่ดีนะคะก็เลยคิดว่าไม่เอาแต่ว่ายี่ห้อที่คนแนะนำเยอะๆจริงๆเราไม่ได้มีแค่เบอร์ตันก็จะมี Jones ก็ดี Jones เลยเป็นแบบนี้แล้วก็จะมี Niche เห็นไหมเออ Niche ก็ดียี่ห้อ Ride ก็ดี Capital ก็ดีเป็นแบบนี้จริงๆมียี่ห้อสโนว์บอร์ดเยอะแยะเลยที่เราอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าเป็นยี่ห้อดีๆทั้งนั้นเลยเออจริงๆ K2 ก็ดีครูสอนสโนว์บอร์ดใช้รองเท้า K2 ก็ดีนี่เราก็มาหา K2 อยู่นะคะดูอะไรกันอยู่คะสโนว์บอร์ดที่จะไม่ได้ซื้อเพราะว่ากำลังจะขับบ้านมาดูเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆบอร์ดมียี่ห้ออะไรบ้างที่น่าสนใจอันนี้เป็น CapitaDOA Defender of Awesome นี่ได้มันบอกว่าได้7 times good root winner consecutive years แต่ที่นี่ก็มีบอร์ดให้เลือกค่อนข้างเยอะแต่เออก็จะดูมี Jones กับ Capita ค่อนข้างเยอะมีเบอร์ตันหนึ่งเลยก็เบอร์ตันไหนอันนี้คือ Splitboard Splitboard คืออะไรคะมันสามารถแยกออกมาเป็น2ชิ้นได้ได้เห็นไหมไว้สำหรับเดินขึ้นเขาแบบชันชุดเห็นไหมมีรอยอยู่นี่มีรอยอยู่มันเป็นรอยดีอ่ะอันนี้คือสปลิตบอร์ดจริงๆเบอร์ตันมีความพิเศษอย่างนึงของบอร์ดนะคะก็คือเบอร์ตันอาจจะมีซิสเต็มที่เรียกว่า Channel Binding แต่ว่าถ้าเห็นของคนอื่นของเบอร์ตันน่ะมันจะเป็นเส้นๆเห็นไหมเป็นเส้นๆตรงกลางแต่ว่าของคนอื่นอ่ะจะเป็นรูๆตรงกลางแบบนี้นี่ถ้าเอาสองอันเทียบกันก็อันนี้เป็นรูอันนี้เป็นเส้นอันนี้เรียกว่าชาแนลอันนี้ไอ้รูๆเรียกว่าอะไรนะพีทไอ้รูๆเรียกว่าอะไรนะไอ้นี่เรียกว่าอะไรซิสเต็มปกติอันนี้เรียกว่าชาแนลอันนี้เรียกว่าซิสเต็มปกติบายดิ้งคนอื่นอ่ะใช้ได้กันได้เออ 4x4 อันนี้เรียกว่า 4x4 อันนี้เรียกว่าชาแนลซึ่งชาแนลอ่ะต้องใช้บายดิ้งต้องใช้น็อตหรือบายดิ้งพิเศษไม่ใช่บายดิ้งพิเศษแต่เป็นน็อตพิเศษป่ะเมื่อกี้ไอซ์บอกว่าปกติแล้วไอซ์เป็นคนที่ซื้อของแบบเขาเรียกว่าอะไรซื้อของลดราคาตลอดแต่ว่าเมื่อกี้นะคะจัดแค่เสื้อกับ
เสื้อที่ติดกับกางเกงที่เป็นกึ่งจัมพ์สูทไป370ราคาเต็มแพงกว่ารองเท้าเต๋ออีกเมื่อกี้โดนไปทั้งหมดกี่บาทเอ้ยกี่แคนาเดียนดอลลาร์470กับคนที่ปกติหาดีลบนเว็บไซต์ตลอดโดนไปเลยนะคะราคาเต็ม470แคนาเดียนดอลลาร์ Great job ตอนนี้นะคะเรากลับมาอยู่ที่ร้านดูซึ่งเป็นร้านโปรดของอีดี้ตอนที่อยู่อังกฤษนะคะก็เลยรีเควสต์มากินที่แคนาดาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเหมือนหรือเปล่าตอนนี้นะคะพี่กับไอกำลังเอนจอยนันโดมากๆสิ่งที่เอนจอยคือการมิกซ์ซอสนะคะเป็นสูตรลับของไม่ใช่สูตรลับหรอกสูตรที่ทุกคนกินกันแต่ดูอเมาของพีทที่กินซอสแล้วก็ยังเพิ่มซอสอย่างไม่หยุดหย่อนนะคะพีทต้องปรุงก่อนพีทใส่ซอสเผ็ดเยอะไปตอนนี้ซอสท่วมจานแล้วเป็นไงบ้างดูนะคะมีไทยพีนัทฟิชซอสคาราเมลนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วร้านนี้ดูน่ากินดูเป็นร้านไอติมชิคที่มีคนกินไปหมดเลยจะกินกันไหมหรือไม่กิน